ตั้งแต่วันแรกๆที่ผมเล่น Wuthering Wave เนี่ยสิ่งแรกๆที่เราจะทำกันเลยเนี่ยก็คือเลือกเมนใช่ไหมโดยจากรูปลักษณ์หน้าตาแล้วก็สกิลการเล่นวิธีการเล่นเนี่ยผมสนใจ2ตัวนี้ครับตัวแรกก็คือนันจินน้องเผาเลือดซึ่งนันจินเนี่ยเป็นตัวที่ DPS สูงมากดาเมจแรงมากแต่ก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงที่ทุกครั้งที่เรากดสกิล E เนี่ยจะโดนลดเลือดตัวละครดูเล่นยากดีแล้วผมเนี่ยชอบอะไรยากๆหรือว่าอะไรที่มันแบบแอดวานเนี่ยตัวต่อมาที่ผมสนใจก็คือซันหัวครับหรือว่าถ้าเป็นชื่อญี่ปุ่นก็จะเป็นชื่อซันกะเนาะในคลิปนี้ผมจะเรียกน้องว่าซันกะซึ่งเกมเพลย์ของซันกะเนี่ยก็ไม่เหมือนตัวอื่นเหมือนกันเป็นตัวที่มีเอกลักษณ์ในการเล่นอีกตัวหนึ่ง Wuthering Wave เนี่ยเป็นเกมที่คอมแบทสนุกมากทั้งการดอททามมิ่งการดอทแอนิเมชันศัตรูหรือว่าระบบการแพรี่คือทุกอย่างมันทำออกมาคอมแบทได้แบบถูกใจผมมากแล้วล่าสุดเทคนิคที่ผมเจอล่าสุดเลยก็คือ Swap Cancel ครับหรือว่าเทคนิค Quick Swap นั่นเองซึ่งไอ้เจ้าเทคนิค Quick Swap เนี่ยมันทำให้เกมเพลย์เปลี่ยนไปเลยไอ้เจ้าเทคนิค Quick Swap เนี่ยถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายๆก็คือตัวละครไหนที่แอนิเมชันนานๆแล้วเราสลับไปเล่นตัวละครอื่นในขณะที่แอนิเมชันนั้นยังไม่จบแอนิเมชันนั้นจะเล่นต่อไปครับซึ่งไอ้เจ้าเทคนิค Quick Swap เนี่ยมันทำให้เกมเพลย์ดูลื่นไหลมากแล้วเราสามารถคิดคอมโบในการเล่นเนี่ยได้หลากหลายขึ้นมากๆเลยผมก็เลยนั่งขายวิญญาณให้กับระบบ Quick Swap นี่ครับและนี่คือสิ่งที่ผมขายวิญญาณและได้กลับออกมาครับก็เป็นคลิปนี้มาดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของ Quick Swap เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการเล่นดันจีนกับซันกะคร่าวๆก่อนดันจีนเนี่ยจะมีสแตนดาร์ดคอมโบอยู่ก็คือการตี2ที่แล้วก็ E 2ที่แล้วก็จะมีตี3ที่แล้วก็ E 3ทีแล้วเจ้าเกต Forte Circuit เนี่ยหรือว่า Ruby Blossom มันจะครึ่งหลอดพอดีหรือว่าเราจะเก็บให้เต็มหลอดไปเลยก็ได้ดาเมจก็จะแรงขึ้นไปอีกแล้วหลังจากเจ้าหลอด Forte Circuit เนี่ยเต็มหลอดปุ๊บหรือว่าครึ่งหลอดเนี่ยเราจะสามารถใช้ Heavy Attack เพื่อทำการโจมตีท่าพิเศษได้ก็คือท่านี้ Heavy Attack แล้วก็ตีธรรมดาต่อมาก็จะเป็นเกมเพลย์ของซันกะเนาะเกมเพลย์ของซันกะเนี่ยจะมีเกต Forte Circuit ที่ต่างจากดันจีนไปก็คือเมื่อเรากดทิกซ้ายค้างจะมีเกตวิ่งซึ่งถ้าเราปล่อยถูกจังหวะมันจะเป็นการดีดน้ำแข็งนี่ถ้าเราสาดน้ำแข็งไปด้วยการกด E หรือว่า R เราจะสามารถดีดน้ำแข็งที่วางไว้ได้นี่ซันกะจะทำการดีดน้ำแข็งจังหวะที่ซันกะเนี่ยเก็บดาบนี่อันตินี่คือเกมเพลย์ของซันกะเอาล่ะเข้าใจวิธีการเล่นของทั้ง2ตัวแบบคร่าวๆล่ะผมมองว่าทั้ง2ตัวเนี้ยมีเกมเพลย์ที่แบบเฮ้ยมันเจ๋งมันมีเสน่ห์ไม่เหมือนเกมอื่นอ่ะได้เวลามาสอน Quick Swap Combo ของคู่นี้ล่ะแดนจินซันกะมาเริ่มกันเลยเอาล่ะตัวอย่างแรกสำหรับการสาธิตการใช้ Quick Swap นะครับตอนแรกเริ่มเนี่ยผมก็จะเอาแดนจินมาเก็บเกตตามปกติเลยคือเล่นเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ระหว่างที่เราคอมโบเนี่ยเราจะใส่ซันกะเข้าไปในคอมโบครับโดยที่ควิกสวอปเนี่ยจะทำให้เราสามารถคอมโบดีเลือดของดันจินต่อได้โดยไม่สะดุดเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพช้าตอนคอมโบอีกทีนะครับแล้วก็จะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยตอนที่เราใช้เฮฟวี่แอทแทคเพื่อดีดเลือดของดันจินเนี่ยแอนิเมชันการดีดเลือดมันนานพอที่จะทำให้เราสามารถใช้ซันกะอินโทรแล้วดีดน้ำแข็งได้แล้วเราก็สลับดันจินมากดคลิกซ้ายปิดคอมโบได้โดยไม่สะดุดเลยถ้าใครมองไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูได้นะคือถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยมันเหมือนกับการที่ว่าเราเล่น2ตัวพร้อมกันเลยเรามาดู Quick Swap อีกอันหนึ่งกันเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นการ Quick Swap กลับกันกับอันตะกี้ก็คือตะกี้เริ่มที่ดันจินใช่ไหมอันนี้จะเป็นเริ่มที่ซันกะโดยที่เราจะใช้สกิลสายน้ำแข็งไม่ว่าจะเป็นสกิล E หรือว่าอันติก็ตามแล้วเราก็จะทำการดีดน้ำแข็งพร้อมกับสลับเป็นดันจินทันทีแล้วเราก็จะเล่นดันจินต่อยาวๆเพราะว่าในทีมนี้ DPS หลักจะเป็นดันจินส่วนซันกะจะเป็น DPS รองก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเกมเพลย์ของดันจินซันกะซึ่งเอาจริงๆความลับของคอมโบคู่นี้นะอีกอย่างหนึ่งก็คืออินโทรซันกะไม่ใช่แค่ 89% แต่เป็น 89% บวกกับ 120x2 แล้วก็บวกไปอีก 38 ดาเมจที่เป็นดาเมจดีดน้ำแข็งอีกซึ่งมันทำให้คอมโบทีมนี้กลายเป็นทีมที่อินโทรแรงที่สุดและความสามารถพิเศษของดันจินอีกอย่างหนึ่งก็คือเก็บอัลโทรไวมากครับเป็นตัวละครที่เก็บอัลโทรไวที่สุดในเกมเรามั้งในตอนนี้สำหรับทีมนี้หลายๆคนอาจจะพูดกันว่าดันจินอ่ะเอาไปซับโรเวอร์ฮาวอกดีกว่าแต่สำหรับผมอ่ะคือผมมาเวดันจินผมอยากให้ดันจินอ่ะเป็น DPS หลักผมก็เลยคิดคอมนี้ขึ้นมาสู้กับโรเวอร์ฮาวอกจริงๆแล้วอ่ะคือมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วล่ะว่าแบบเฮ้ยผมไม่ชอบแบบโรเวอร์ฮาวอกเลยมันแบบมันระเบิดตู้มันแรงก็จริงนะแต่แบบเฮ้ยมันไม่เท่เลยว่ะอันนี้เท่กว่าเยอะคือเกมเพลย์มันฟีลฟ้าวแบบควิกสวอปรัวๆแบบเท่ๆครับแล้วคอมโบเนี้ยตอนนี้ผมไม่เห็นใครใช้เลยต่างชาติก็ไม่ได้พูดถึงคือผมคิดคอมโบนี้คนแรกขอเทคเครดิตไปแล้วกันก็ เป็นความภูมิใจส่วนตัวเนาะคือเจ้าควิกสวอปเนี่ยมันสามารถเอาไปต่อยอดอะไรได้เยอะเต็มไปหมดเลยคือขอแค่เราเข้าใจหลักการที่ว่าถ้าแอนิเมชันสกิลไหนนาน
เราสามารถเอาอะไรสักอย่างอะไปแทรกระหว่างแอนิเมชันนั้นได้ตัวละครที่มีความโดดเด่นมากๆเรื่อง Quick Swap ก็คือ Encore ซึ่งเดี๋ยวผมจะทำไกด์ Encore ต่อเพราะผมปั้นน้องละตอนนี้ใครที่กำลังหาแนวทางปั้นดันจินอยู่หรือว่าชอบดันจินซันกะหรือว่ายังไงก็ฝากแชร์กันด้วยว่าเฮ้ยนี่แหละวิธีการเล่นดันจินซันกะเป็นคู่ที่เราอวยอะไรแบบนี้ก็ฝากด้วยครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตอนนี้ขอให้คลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็เอาไปใช้ได้จริงหรือว่าเป็นแนวทางที่ทำให้คุณเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า Quick Swap หรือว่าแนวทางการเล่นมากขึ้นก็โชคดีครับทุกคนเล่นเกมให้สนุกออยออก Attack Killate รัวๆอยากได้ออฟไลน์ขอให้ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกด3ด้วยก็ดีขอบคุณครับคือเจ้า Quick Swap หรือคอมโบที่ผมพูดถึงไปเนี่ยผมก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างคือบางทีมันก็ไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ 100% นะเนาะเราก็ไม่ต้องฟิกมากว่าเฮ้ยเราต้องใช้คอมโบโรเทชันนี้ตลอดเพราะว่าบางทีเราก็ต้องหลบบ้างอะไรบ้างเคาน์เตอร์บ้างไว้เดี๋ยวผมจะทำไกด์ตัวละครเพิ่มแล้วก็คลิปนี้เอาจริงผมรีบทำเพราะว่ามันติดอยู่ในหัวผมอยากให้แบบเฮ้ยมีคนเข้าใจหรือว่ารู้จักเรื่อง Quick Swap มากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์มากก็เถอะคือตอนแรกผมก็คิดแหละว่าเฮ้ยเราควรที่จะทำคลิปBeginner Guide ก่อนหรือเปล่าแบบบิ้วตัวละครยังไงอะไรยังไงคือแต่ว่าใจผมอะอยู่กับ Quick Swap หนักมากผมก็เลยแบบเอ้ยขอเริ่มที่ Advanced Guide แล้วกันครับคลิปนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าตอนนี้เวลาผมสตรีมอะไม่ค่อยมีใครคุยกับผมรู้เรื่องเลยถ้าผมพูดถึงเรื่อง Quick Swap ก็หลังจากคลิปนี้เนี่ยขอให้มีคนมาคุยกับผมเรื่อง Quick Swap หรือว่าแบบมีคุยอะไรกันแบบเนิร์ดๆแบบเฮ้ยเนี่ยเราสามารถใช้ Encore กด Skill E แล้วก็คอมโบตี3ทีแล้วก็สลับกลับไป Encore ได้นะเงี้ยคือผมหาคนหรือว่าหาคอมมูนิตี้ที่กำลังแบบคลั่งไคล้ในคอมแบทของ Wuthering Wave อยู่อะผมก็อยากสร้างคอมมูนิตี้แบบนั้นขึ้นมาเว้ยง่ายๆคือผมเนิร์ดแหละก็คลิปนี้เท่านี้แล้วครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ดูจนถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ